คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับพิเศษสุดๆเลยครับเพราะว่าผมอยู่กับทีมนักแสดงนะครับจากภาพยนตร์ไทยสุดหาเรื่องล่าสุดครับส้มปลาน้อยครับต้อนรับเลยนะครับโตโน่ภาคินครูเต้ยอภิวัฒน์นะครับน้องอุ้มอิสยาและซุปเปอร์สตาร์ตลกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับพี่หม่ำชมพงศ์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยฮะก่อนอื่นเลยครับผมถามเลยครับพี่หม่ำชื่อเรื่องครับส้มปลาน้อยส้มปลาน้อยมาจากอะไรครับทุกคนอ่ะก็ส้มปลาน้อยสามคนนี่แหละส้มปลาน้อยส้มปลาไอ้น้อยชื่อเขาชื่อเขาเอามาตั้งชื่อหนังครับจบเลยครับง่ายๆนะครับเป็นภาคต่อจากส้มบักเซียนครับต่อมาต่อมายังไงภาคแรกเราถ่ายที่จังหวัดอะไรนะนครพนมครับนครพนมครับพี่ชายผมเสียอยู่ที่นั่นเรื่องของพี่ชายครับเป็นเรื่องของน้องชายครับเรื่องของผมที่เจ้าสุทรถูกต้องครับชีวิตผมมันดีอยู่แล้วอยู่ที่เจ้าสุทรผมมีคนรักมีคนผมแอบรักเขาแล้วกันอ่ะแต่ผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะรู้แหละเพราะว่ารู้จักกันมานานชีวิตผมราบเรียบมีความสุขครับแต่อยู่ๆมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาคนบางคนมันใช่ทำให้วัดวุ่นวายด้วยเออวุ่นวายทั้งคู่เลยเตะทั้งคู่เลยเพราะว่าแต่ละคู่แต่ละคนรับบทเป็นใครอะไรยังไงบ้างครับรับบทเป็นส้มค่ะเป็นแม่ค้าส้มตำที่แซ่บที่สุดในยโสธรคือไม่ได้แซ่บแค่รสชาติส้มตำตัวส้มเองก็แซ่บคือได้รับบทเป็นปลาปลาครับบทคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างฮะก็เป็นคนรวยนะครับหลงเสน่ห์แม่ค้าส้มตำครับครับครับผมก็โดยไม่รู้มันมีนักเลงคนนึงก็ชอบอยู่ครับเพราะว่าคนนั้นเขาไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยครับเราก็นึกว่าแบบเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเราจะโดนเตะปากทุกครั้งนะแบบนี้มหาห้ามไว้นะมหาชัยห้ามไว้นะเล่นเป็นพระเป็นมหาครับแล้วคาแรคเตอร์ของน้อยเป็นยังไงบ้างฮะจะมีความคล้ายเซียนนะครับเซียนจะเป็นคนผงผางเป็นคนตรงๆเลยแต่ว่าไอ้เนี่ยอ่อนกว่าหน่อยจะอ่อนกว่าเซียนครับแต่ก็จะมีความคล้ายกันมีความแบบซื่อแล้วก็จริงใจให้เขาครับแล้วก็มาโดนแบบนี้จริงๆแล้วคือชีวิตผมมันดีอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่ครับมันดันดีกว่าคือมันไม่ใช่แค่รวยแต่มันนิสัยดีด้วยเป็นคนดีด้วยแล้วก็รักจริงอีกต่างหากครับมันก็เลยทำให้ผมอยากให้พี่กับคนดูนี่แหละมาช่วยตัดสินว่าถ้าเกิดว่าพี่เข้าไปดูถ้ามันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตพี่จะเลือกใครพี่ก็ต้องเลือกปลาต้องเลือกเลยปลาปลาครับพี่หม่ำรับบทเป็นพระมหาเป็นพระแล้วในภาคที่แล้วเนี่ยอยู่ที่นครพนมแล้วภาคนี้ว้ามาอยู่ยโสธรยังไงย้ายมารักษาการแทนเป็นเจ้าอาวาสแทนก็มาเจอพวกนี้แหละทำให้มหาชัยปวดหัวครับโตโน่ครับตอนนี้กลับมารับบทเป็นยังไงต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมครับจริงๆแล้วก็บอกกับทางพี่หมังแล้วก็บอกกับทางทีมไว้แล้วครับว่าถ้าผมจะรับหนังอีกทีนึงคงจะเป็นจักรวาลของสมบัติเซียนเนี่ยครับเพราะว่าเรายังจำความรู้สึกของคนดูในวันนั้นได้ครับว่าเขามีความสุขมากครับภาพของการที่แบบพาครอบครัวไปดูคนรักด้วยพาลูกไปมันเป็นหนังของทุกๆคนเลยครับแล้วผมจำว่ามันรู้สึกดีมากตัวเลขรายได้นะที่มันโอเคเราประสบความสำเร็จแต่ในเรื่องของความสุขที่มันได้เต็มๆครับพอรู้ว่าจะทำอีกเรื่องนึงเราก็เลยแบบดีใจมากครับแล้วพอมารู้ว่ามีอุ้มกับครูเต้ยมาช่วยเสริมทัพเข้าไปอีกเนี่ยผมก็แบบรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากครับแล้วครูเต้ยเป็นไงครับร่วมงานกับพี่หม่ำร่วมงานกับโน่ตื่นเต้นนะครับแรกๆเลยตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายนี้ครับแล้วต้องเตรียมตัวอะไรไหมครับทำงานร่วมกับพี่หม่ำเตรียมตัวรับตังค์กันมั้งว่าจะจ่ายวันไหนครบๆหรือเปล่าจ่ายตามที่ตกลงกันหรือเปล่าเตรียมเอาถุงมาห่อกับข้าวกลับบ้านค่ะเพราะพี่หม่ำเลี้ยงแบบแน่นมากไม่ทันได้ย่อยเลยมีเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นอะไรมาครบเลยตอนเที่ยงส้มตำจะมาแล้วเดี๋ยวให้ปลากับน้อยครับอดอ้างสรรพคุณนิดนึงบอกไปเลยว่าตัวเองมีดียังไงบ้างฮะปลาก็เป็นคนที่อบอุ่นนะครับอบอุ่นแล้วก็รักจริงครับผมก็หวังดีกับซ้ำกันหมดเลยกับส้มก็อยากให้ส้มแบบมีความสุขนะครับก็รวยด้วยครับรวยด้วยครับก็อยากแบบให้เขาสบายครับเหมือนผมมีมอไซค์ครับคือผมคิดว่ามอไซค์ของผมเนี่ยพาเขาไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาหรือในเมืองผมเขานั่งกับผมมาหลายปีครับเขาน่าจะคุ้นชินเขาน่าจะมีความผูกพันบ้างครับผมอาจจะไม่ได้มีโรงงานใหญ่เหมือนเขาไม่ได้มีรถตู้หรูๆมารับเขากับข้าวจี่
ข้าวจี่ผมมั่นใจว่าฝีมือการทำข้าวจี่รูปหัวใจของผมอร่อยไม่แพ้ใครผมว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มัดใจส้มได้ครับอุ้มในชีวิตจริงอุ้มอาจจะเลือกน้อยเอ้ยเลือกปลาแต่ส้มในหนังอ่ะเขาจะเลือกใครก็ไม่รู้ไม่ต้องลุ้นต้องลุ้นอย่างที่พูดถูกเลยเขาเป็นเพื่อนมาก่อนบางทีมันต้องคิดเยอะขึ้นมากขึ้นนะแล้วตัวหนังก็สองคนเนี้ยแต่นี่โฉ่งฉางกว่าถ้าเป็นในเรื่องนะกล้าที่จะบอกกล้าที่จะบุกลุยมหาชัยก็แล้วแต่มึงแล้วกูสนใจแล้วมึงใจจัดการในเรื่องนี้แต่ธรรมะก็พอทนหน่อยถ้างี้มึงคุยกับมหาภัยวันแล้วกันไปไปคุยกับเขาโน่นมหาชัยคุยไม่รู้เรื่องแต่ทั้งคู่ใจมันตรงกันอยู่แล้วเพียงแค่มันพูดแค่นั้นมันทุกอย่างจะจบมันไม่พูดกันแค่นั้นเองแต่อันนี้มันโดนในนี้มาเสียบแค่นั้นแหละในเรื่องยุ่งวุ่นวายกับนี่ทั้งพ่อทั้งแม่มันอีดุงตุงนังไปหมดอะน้ำท่วมปากกันหมดอะมาเจอมหาชัยด้วยปวดประสาทไปด้วยถ้าใครติดตามหลังเนี้ยมันจะได้ทุกอย่างครบรถจะได้รู้พ่อแม่เขาคิดยังไงกับลูกคาดหวังกับหนังเรื่องนี้เพราะว่าส้มผักเสี้ยนมันประสบความสำเร็จมากใช่ไหมครับถ้าใครคิดอยากจะมาสนุกจะมาหัวเราะก็หนังเรื่องนี้แหละเหมือนของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนได้มาสนุกสนานกันพี่หม่ำเสน่ห์ของภาคอีสานนี่อยู่ตรงไหนจริงๆแล้วเสน่ห์จริงๆคือการพูดมากกว่าความซื่อการพูดที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองในภาษาอีสานเป็นภาษาที่งดงามเป็นภาษาที่ฟังแล้วมันฟังเข้าใจง่ายทำไมคนอีสานถึงเยอะในเมืองกรุงเนี่ยก็เพราะคนอีสานก็เป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ซื่อบางทีเขาไม่ได้พูดไม่ได้หมายว่าเขาโง่นะก็เป็นคนจริงใจซึ่งวิถีชีวิตแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันเหมือนความรักนี่ก็เหมือนกันคนอีสานถ้ารักใครแล้วรักแบบรักจริงนะเรื่องนี้ครับพี่หม่ำให้ข้อคิดอะไรกับคนไทยบ้างหลักใหญ่ๆก็เรื่องของความรักมากกว่าว่าผู้หญิงคนนึงมันจะมีความเข้มแข็งขนาดไหนกับที่ผู้ชายคนนึงทั้งหล่อทั้งหน้าตาดีทั้งแม่ซึ่งเป็นแม่ก็อยากใหลูกได้มีความสุขกับความสุขสบายก็ต้องไปดูว่าเขาจะเลือกใครเอาละครับเดี๋ยวให้ฝากเลยครับภาพยนตร์เรื่องส้มปลาน้อยเอาเป็นภาษาอีสานก็ได้ครับทุกคนเลยฮะเดี๋ยวครับผมก็ปลาส้มปลาน้อยเนี่ยนะครับผมตั้งใจหลายๆครับอยากชวนเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นคนบ้านเรามาดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆครับอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ครับผมก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนเต็มที่นะครับอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่ทุกคนนะครับหลังจากที่แบบเครียดมาหลายปีครับหลายปีครับก็เป็นเรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนพาครอบครัวนะครับไปดูนะครับเป็นอะไรที่ครบรสนะครับทั้งตลกฮาขำเสียใจร้องไห้ดีใจนะครับก็ฝากทุกคนด้วยครับหนังเรื่องส้มปลาน้อยนะครับผมครับก็อยากให้ทุกคนด้วยค่ะมารับส้มสมปลาน้อยค่ะวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะกลับมารับเสียงหัวรับความมวลกันไปเต็มที่ค่ะเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะพวกเข้าเต็มที่กับเรื่องนี้กันหลายๆค่ะก็ฝากน้ำด้วยค่ะ30ธันวาครับส้มปลาน้อยไปหากันครับก็ถือว่าเป็นความสุขในสิ้นปีปีนี้ซึ่งเป็นปีที่จะเราจะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองแล้ว30ธันวาครับเอาละครับแล้ววันนี้ไม่ได้มามอบความสุขอย่างเดียวเอาของขวัญมาให้ด้วยเป็นของขวัญวันปีใหม่ด้วยนะครับก็คือเสื้อนะครับส้มปลาน้อยนี่คำถามครับเพื่อชิงของรางวัลนะครับคำถามก็คือใครรับบทเป็นส้มเป็นปลาแล้วก็เป็นน้อยหากทราบคำตอบแล้วนะครับส่งมาได้เลยตามที่อยู่บนหน้าจอหรือว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคุณผู้ชมผู้โชคดีจะได้รับท้องรางวัลส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับเอาละครับวันนี้ครับความสนุกสนานต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมพูด